สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Night Entertain นี่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้ามานะฮะวันนี้อยู่กับผมเต๋อครับแล้วก็แพรค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับกับ Night Entertain วันนี้เริ่มออกสตาร์ทกันกับข่าวบันเทิงที่ต้องบอกว่าต้อนรับนางเอกป้ายแดงที่โกอินเตอร์ไปฮอลลีวูดเรียบร้อยกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นี้น้องยายาอุรัสยานั่นเองฉันต้องสปีกเป็นอังกฤษมั้ยเนี่ยคุณโอ้โหมันอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วฮะต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากแล้วก็หลายคนจับตามองมากๆนะครับสำหรับการรับเลือกให้ร่วมแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เรื่อง Home Sweet Home Rebirth นะฮะซึ่งสร้างมาจากเกมชื่อดังในชื่อเดียวกันเนี่ยแหละฮะ Home Sweet Home ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่สร้างโดยฝีมือคนไทย อันนี้ผมก็ซื้อมาไว้ในสตรีมมิ่งเหมือนกันแล้วคุณบอกว่าเกมนี้มันฮิตมากเลยไม่ใช่หรอต้องบอกว่าตอนที่เกมออกมาเนี่ยมีคนรีวิวทั่วโลกจากชาวเกมเมอร์เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับบอกว่าเกมนี้คนไทยทำได้ดีมากแล้วเนี่ยแค่เห็นโปสเตอร์ฉันก็ขนลุกแล้วนะแต่ว่าความสำเร็จของเกมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดมาเป็นภาพยนตร์นะคะที่น้องยาย่าเนี่ยจะเข้าไปร่วมแสดงด้วยซึ่งยาย่าเนี่ยรับบทเป็นนักแสดงนำหญิงของเรื่องเลยนะประกบนักแสดง2คนอย่างใครบ้างคะคุณมีมิเคเล่มอโรเน่นะฮะคนที่เป็นพระเอกดังถ้าใครได้ดู365 days หรือว่า365 days เนี่ยนะฮะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับรวมถึงภาพยนตร์อย่าง Subservient แล้วก็ร่วมกับวิลเลียมมอสลีย์นะฮะเป็นนักแสดงนำจากหนังอภินิหารตำนานแห่งนาเนียนะฮะนี่เป็นอีก2นักแสดงคราวนี้มาที่นักแสดงฝั่งเอเชียนะครับก็มีอเล็กซานเดอร์ลีนะครับอดีตสมาชิกวงยูคิสด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีผู้กำกับ2คนนะครับที่มากำกับร่วมกันคืออเล็กซานเดอร์คีลส์แล้วก็เซเฟนแฮกเกอร์ครับที่เตรียมถ่ายทำในเมืองไทยเร็วๆนี้แล้วก็กำหนดฉายเนี่ยน่าจะประมาณปีหน้าใช่พอเจ๊หว่าหวาไปเจอยายาเท่านั้นแหละก็ต้องถามไทยถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าอุ้ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะของยายาเลยซึ่งยายาบอกว่าหนูยังพูดอะไรมากไม่ได้เลยแม่อะไปฟังยายาค่ะก็เป็น English speaking movie ค่ะเป็นหนังที่พูดภาษาอังกฤษรู้สึกยังไงครับถ้าเขาเลือกเราขึ้นมารู้สึกยังไงก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ปุ๊บปั๊บดีค่ะแบบเปิดกล้องเร็วๆนี้มากๆมีการพูดคุยเรื่องบทในระดับหนึ่งไว้แล้วคุยกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์อะไรกับโปรดิวเซอร์เองกับนักแสดงที่ต้องร่วมแสดงด้วยใช่ค่ะแต่เห็นรายชื่อแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับออกมาก็น่าจะสนุกค่ะของย่าเองบทนี้ท้าทายขนาดไหนท้าทายขนาดไหนครับบทนี้หนูไม่รู้หนูพูดได้แค่ไหนแต่ว่าก็หลายๆคนน่าจะรู้จักจากHome Sweet Home ในระดับหนึ่งแล้วใช่ค่ะก็ย่าเองยังต้องไปทำการบ้านเกี่ยวกับโลกนี้ตื่นเต้นค่ะน่าจะน่ากลัวค่ะตื่นเต้นยายก็ตื่นเต้นยายตื่นเต้นค่ะก็รู้สึกยังไงแฟนๆคือฮาขอบคุณมากๆค่ะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่หลายคนรอเลยอยากดูแล้วใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็รอชมผลงานนะน้องยาย่าจ๋าครับผมในงานเดียวกันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเจอสาวสวยอีกคนนึงนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเจอปุ๊บเขินๆยังไงไม่รู้อ่ะคุณหมายถึงใบเฟิร์นน่ะเหรอใช่ใบเฟิร์นพิมชนกใช่เมื่อวานไปงานเดียวกันเลยเจ๊หว่าหว่าเมานะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยใบเฟิร์นเกิดอาการอะไรก็ไม่รู้เขินตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ได้เขินหนุ่มคนไหนนะคะเขาเขินคนข้างๆก็คือน้องยาย่านั่นเองนี่ใบเฟิร์นบอกว่าดีใจมากนะฮะที่ได้ร่วมงานกับยาย่าแล้วก็ชื่นชอบในความเก่งความสวยความน่ารักของยาย่ามาตลอดนะครับทุกครั้งเวลาเจอก็เลยจะมีความรู้สึกแบบเขินๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาการเขินเนี่ยเราพูดเองมันไม่ได้ไงคุณไปชมภาพค่ะว่าอาการเขินขนาดไหนก็เป็นโชคดีค่ะดิสนีย์ฉลองครบรอบ100ปีเราก็มีโอกาสได้เอาไงกับพี่ย่าก็แฮปปี้ค่ะพี่ย่าน่ารักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้ห้องแต่งตัวติดกันแล้วห้องเราค่อนข้างเสียงดังรบกวนพี่ย่านิดนึงแต่พี่ย่าก็ดูไม่ถือสาอะไรอย่าว่าแต่เดินค่ะยืนห่างๆยังเขินค่ะทำไมถึงเขินขนาดนั้นคะน่ารักแพ้อะไรตัวเขาคะฉันแพ้เธอทุกทางเคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้กะว่าตอนเดินกลับมาจะขอถ่ายรูปแต่พี่ๆเรียกมาซ้ำก็เลยอาจจะยังไม่มีรูปคู่โทษไปเลยเธอเข้าใจไหมความรู้สึกเราอดนะอดขอพี่ๆยังไม่เข้าใจความรู้สึกหนูอยากขอยาย่าถ่ายรูปปกติต้องมีขอถ่ายรูปคู่อย่างนี้ใช่ไหมสักนิดสักหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมความน่ารักที่แบบใบเฟิร์นเนี่ยเขาแอบชอบยาย่าอยู่ปลื้มนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ใบเฟิร์นก็บอกว่าปลื้มไม่แพ้กันนะฮะกับการได้เจอยาย่าก็คือเรื่องที่ได้ทำงานกันร่วมกันแล้วเนี่ยนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในงานฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่30นะฮะเขาแปลอักษรเป็นรูปนี้
นากับใบเฟิร์นจากเข้าอยู่เรื่องเฟรนด์โซนใช่การแปลอักษรเนี่ยเขาก็จะมีแบบซีนต่างๆที่เอาเข้ามาไงแล้วหนึ่งในซีนนั้นก็คือเฟรนด์โซนซึ่งใบเฟิร์นเองก็บอกว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแปลอักษรแต่ก็แอบหน้าพี่เบี้ยวไปนิดนึงนะดูแต่น่ารักดีนะเออน่ารักอันนี้ก็คือเรื่องของป้ายนะคะหรือว่าการแปลอักษรแต่อยากให้ไปฟังเสียงของเฟิร์นว่าเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะพ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศิรินขอบคุณนะคะคุณพ่อปลื้มมากค่ะปลื้มไม่คิดว่าเขาคือรู้สึกว่ามันยากเนาะการแปลอักษรหรือทำอะไรก็รู้สึกขอบคุณค่ะแต่ว่ามีข้อความนึงเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นเฟรนด์โซนเห็นนะคะก็นะคะเห็นนะคะทุกคนไม่เราก็รู้ว่าเขาแซวแต่เห็นนะคะก็มีเซฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความปลื้มใจและขอบคุณค่ะน้องเหมือนเราไหมคะมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณมาดูทุกคนตั้งใจค่ะการดูนี่เราละเอียดเลยเหรอก็มีนิดนึงถามว่าเอ๊ะหรือว่าตัวจริงมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยอ่ะตลอดน้องตรงแก้มเมื่อยนิดนึงแต่ว่าไม่พูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอย่าโกรธเออน่ารักนี่แล้วมีการแซวด้วยบอกว่าใครบอกอยากจะให้กลับมาอยู่ในเฟรนด์โซนเห็นนะคะเห็นนะคะไม่ได้ว่าอะไรแต่เห็นนะคะเพราะว่าเฟรนด์โซนมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วคะใช่ค่ะคุณมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะกับคำว่าเฟรนด์โซนเนี่ยเดี๋ยวแซลมทำไมเออคุณดูแบบว่าอินแงก็อินกับคู่เขาไงครับผมเป็นคู่ที่เราลุ้นกันมาแล้วก็เป็นความจริงเนาะใช่ค่ะมาต่ออีกหนึ่งค่ะแต่ว่ามาขอพี่สาวคนนี้หน่อยดีกว่าพี่แอมสาวรักนั่นเองนะคะซึ่งพี่แอมเนี่ยโอ้โหฉายาเขาคืออะไรดอกไม้เหล็กดอกไม้เหล็กนี่แต่ต้องบอกตรงนี้ว่าดอกไม้เหล็กของเรานะคะก็มีอาการประหลาดบางอย่างที่ออกมาเผยให้กับเจ๊หวานได้รู้ใช่ไหมคุณใช่แล้วฮะจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับผมต้องพี่แอมเองเนี่ยก็อายุ58แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังหน้าเด็กแล้วก็สดใสกระชากวัยนะครับแต่ว่าเรื่องที่มาพูดคุยกับเกี่ยวข่าวของเราหรือว่าเจ๊หวานเนี่ยก็คือเล่าให้เราฟังว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าเป็นงานโชว์ตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะพี่แอมเนี่ยเขาจะมีอาการแพนิคหรือว่าอาการประหม่าหรือว่ากลัวเกิดขึ้นนิดนึงอาการวิตกจริตเนี่ยนะฮะเหมือนกับนักร้องหน้าใหม่นักร้องแบบที่ขึ้นเวทีครั้งแรกแบบนี้เลยซึ่งพี่แอมบอกว่านี่ก็แอบงงนะเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมา42ปีแล้วแต่ตอนที่แบบอยู่กับวงเพื่อนๆสาวๆไม่เป็นมาเป็นเนี่ยตอนที่ออกอัลบั้มบันทึกของดอกไม้เหล็กปี2536แล้วก็เป็นยาวมาตลอด30ปีซึ่งคนรอบตัวเขาก็บอกไว้เลยนะว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยอะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวต่างๆติดไมค์ติดเอียร์มอนิเตอร์ต้องทำให้เสร็จสับก่อนนะคืออย่างน้อย10นาทีหลังจากนั้นเนี่ยพี่แอมเขาจะไปยืนข้างเวทีนิ่งๆ คนเดียวทำเหมือนว่าเธอเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นไปแสดงบนเวที10นาทีนั้นเนี่ยพี่แอมบอกว่าต้องไม่มีใครเข้ามาพูดคุยหรือว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการรบกวนสมาธิเลยนะใช่ค่ะไปฟังเสียงพี่แอมกันดีกว่าสำหรับอาการนี้ค่ะคนค่อนข้างหน่อยตอนสแตนด์บายเวลาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยบางทีก็มีแพนิคบ้างมือเย็นอะไรแบบเนี้ยค่ะถึงจะร้องเพลงมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่นะคะยังเป็นอยู่มันอาจจะแบบพี่ก็ไม่รู้นะคะมันการแบบสิ่งแรกแน่นอนคือเพราะว่าเราอยากจะทำให้มันได้ดีเราไม่อยากให้คนดูแต่ละรอบเนี่ยได้รับของไปแบบเหมือนไม่เท่ากันอะบางคนแบบเสียงกันเท่ากันอันนี้รอบนี้ดรอปรอบนี้แบบได้ดีอะไรเงี้ยเราอยากให้มันได้เท่ากันเราก็ใช้อาศัยคือสิ่งที่เราอ่านหรือฝึกหรือเรียนมาในเรื่องของการทำสมาธิในเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไร ดูจิตดูใจดูลมหายใจแล้วก็ฝึกซ้อมทบทวนแล้วที่สำคัญก็คือต้องแบบตัวพี่เนี่ยก่อนจะขึ้นเวทีประมาณสักช่วง10นาทีอะไรเงี้ย5นาทีคือพี่ไม่ชอบให้ใครมาคุยด้วยหรือมาอะไรตอนนั้นเลยอยู่กับตัวเองคนเดียวใช่ค่ะเพื่อทบทวนสิ่งที่จะต้องทำบนเวทีไม่งั้นพี่จะสติแตกแล้วลืมอะไรคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วอาจจะแบบว่ารู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขอถ่ายรูปด้วยไม่ได้หรือว่าทำไมหยิ่งหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะมันเป็นเรื่องของแบบความเป็นเรื่องของเฟียร์ความกลัวของเราล้วนๆว่าเราต้องตั้งสติเพื่อที่จะเรียบเรียงสิ่งที่เราต้องทำบนเวทีถ้ามันมีอะไรเข้ามากระจุกกระจิกกระจิกเยอะๆแล้วเราจะสับสนปนเปไปหมดแม้กระทั่งหน้าผมเนี่ยก็บอกทำให้เสร็จเลยทำให้เสร็จเลยพอมาถึงแบบพี่อยู่ในหลืบแล้วเนี่ยก่อนการจะออกแล้วไม่ต้องมาจับมาเขี่ยไม่ต้องมาเติมอะไรแล้วคือมันแบบว่าเขาก็จะทำให้เสร็จแล้วเขาก็จะถอยไปเพราะรู้ว่าพี่จะแบบไม่ชอบให้ใครมายุ่งละตอนนั้น
นี่ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะฮะเวลาที่เราเกิดอาการวิตกกังวลก่อนที่เราจะต้องขึ้นไปทำการแสดงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าศิลปินทุกคนเนี่ยอาจจะมีมุมตรงนี้เหมือนกันเพราะเวลาก่อนที่เราจะขึ้นมาเพอร์ฟอร์มหรือว่าขึ้นมาแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่เราทำสมาธิแป๊บหนึ่งซึ่งดิฉันเป็นตลอดจ้ะครับคือถ้าพี่เต๋อจะเห็นเลยว่าทุกครั้งก่อนขึ้นเนี่ยจัดรายการสดก็ตามจะต้องมีการแบบเพื่อตั้งสมาธิหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยทำการแสดงหรือการเพอร์ฟอร์มอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทริคของเราก็เลยทำให้เข้าใจพี่แอมมากขึ้นจริงๆนะคือถ้าพี่แอมไม่ได้บอกตรงนี้กับเราเนี่ยอะหรือคนแบบแฟนๆที่มาอยากขอถ่ายรูปก่อนขึ้นเวที อาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ตอนนี้มันทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอาการต่างๆการเตรียมสมาธิเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรวิธีการสำคัญนะฮะของการเตรียมตัวนะฮะของศิลปินที่จะขึ้นไปทำการแสดงด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะในเรื่องของอาการแพนิคเนี่ยถ้าเราชมดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเป็นเรื่องของจิตใจรบกวนมากระทั่งถึงกายละแล้วก็ทำให้งานของเราที่จะต้องทำในวันทุกวันเนี่ยมันเริ่มทำไม่ได้ละอันนี้ก็สามารถผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในยุคนี้ที่เราสามารถพูดคุยหรือปรึกษากับจิตแพทย์ได้นะฮะเพราะมันเป็นเพียงสภาวะซึ่งสามารถรักษาได้นะครับใช่ค่ะนี่หนึ่งข่าวของพี่แอมนะคะมาขอต่ออีกหนึ่งข่าวเศร้าค่ะครับงานสวดอภิธรรมคืนที่3นะคะของนักจัดรายการวิทยุนะคะ DJ Go แห่งคลื่น Green Wave 106.5 นั่นเองนะคะภาพบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะและเมื่อวานนี้นะคะก็มีคนบันเทิงพี่ๆน้องๆ นักจัดรายการนะคะเข้ามาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปอย่างเนืองแน่นค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่โอปอปานิสราคุณว่านธนกิจพี่โอ๊ตปาโมดดีเจอาร์ตมารุตนะคะดีเจเป้วิศวะแล้วก็ดีเจชาวๆนั่นเองค่ะครับผมรวมถึงรุ่นพี่ดีเจอย่างพี่ต้นหอมสกุลตรานะครับก็เปิดใจว่าเมื่อคืนนี้ว่าเหล่าดีเจทุกคนเนี่ยช็อกกันไปหมดเลยเพราะไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยแล้วภาพจำของโกเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มอารมณ์นะครับโดยเท่าที่รู้เนี่ยน้องไม่ได้มีปัญหาหรือมีเรื่องเครียดอะไรมาเล่าให้ฟังเลยพอเกิดเหตุปุ๊บก็เลยยิ่งทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจครับใช่ค่ะฝากรุ่นพี่ Green Wave นะคะที่ต้องจัดรายการต่อเนื่องกันตลอดนะคะอย่างดีเจเป้วิศวะถึงขั้นร้องไห้ฟุบคาโต๊ะจัดรายการหลังที่รู้ข่าวนะคะของดีเจโกเสียชีวิตแล้วบอกด้วยว่าเสียดายที่คลื่นเนี่ยเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปน้องกำลังจะไปได้ดีและกำลังจะเป็นกำลังหลักของคลื่นในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีพิธีกรคอนเสิร์ตคู่กันแต่น้องก็ได้จากไปก่อนค่ะนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ดีเจทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตนะครับที่มาร่วมงานกันอยู่ในอาการที่โศกเศร้าแล้วก็ร้องไห้กับการจากไปอย่างกระทันหันนะฮะอย่างพี่โอปอเองเนี่ยก็มีการโผล่ไปกอดภรรยาของดีเจโกแล้วก็ร้องไห้ด้วยครับใช่ค่ะตอนนี้ไปฟังเสียงของเพื่อนๆกันค่ะช็อกมากแล้วก็ตกใจมากเพราะเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นโกเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่อารมณ์ดีใช่ค่ะแล้วพอเป็นเขาอ่ะมันก็เลยรู้สึกทุกคนช็อกหมดเลยค่ะก็ได้เจอภรรยาเขาครั้งแรกมันหนักมากเลยกับการที่เขาเป็นคุณแม่ด้วยเราในฐานะที่เราเป็นแม่คนหนึ่งเรารู้เลยว่านับจากนี้ต่อไปอ่ะการก้าวเดินของเขามันไม่ง่ายแล้วแล้วก็แสดงความเสียใจแล้วก็บอกน้องว่าถ้ามีอะไรที่พวกพี่ช่วยได้น้องก็บอกมาเลยเรายินดีที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วค่ะมีโอกาสอะไรได้บอกอะไรกับดีเจเคไหมคะข้างในก็ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีถ้าวันนี้ชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนับจากนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆโลกใหม่ที่กำลังจะไปเจอขอให้ทุกอย่างมันไม่แย่เหมือนโลกนี้ละกันเราก็อยู่ด้วยกันมาทุกวันอย่างนี้ครับแล้ววันนี้วันหนึ่งมันกระทันหันมากก็ทำใจอยู่สองวันวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามเข้มแข็งที่สุดแล้วครับที่จะมาส่งน้องนะครับเพราะว่าเขาคือความสดใสของพวกเราเขาคือรอยยิ้มของพวกเราไม่ว่าจะเจอตอนไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมันมีแต่ความรู้สึกสนุกความรู้สึกแบบบันเทิงหาพวกเราตลอดไม่เคยมีเรื่องทุกข์มาบอกไม่เคยมีเรื่องเศร้ามาบอกเป็นคนที่มี energy ที่แบบมีพลังตลอดเวลาทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกันมันมีความสุขมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็แบบมันกระทันหันมากสำหรับพวกเราเราก็รู้สึกว่าทำใจยากเหมือนกันที่วันนี้ต้องมาส่งน้องซึ่งแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนบอกว่าโกคือกาแฟยามเช้าของพวกเขาวันสุดท้ายผมก็ได้เจอน้องเพราะว่าจัดรายการเวลาเดียวกันคือ8โมงถึง10โมงวันนั้นพักเบรกก็โกยังถามว่าเฮียปีใหม่มีของขวัญอะไรให้ที่บ้านหรือยังเฮียก็เลยถามว่าโกมีอะไรบอกว่าผมมีบุญเฮียหุ่นมะม่วงของแม่ผมอร่อยมากมี2ปอนด์กับ3ปอนด์เฮียเอาแบบไหนเฮียบอกเฮียเอา3ปอนด์3ก้อน
มันก็บอกครับเฮียหลังจากนั้นโกเข้าไปจัดรายการวันนั้นไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าโกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาวันนั้นน่ะมันมีแบบสัญญาณที่โกเขาเดินเข้าเดินออกห้องจัดรายการอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งผมก็เลยแบบเอ๊ะโกท้องเสียหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามปุ้มก็เลยแบบจะไปถามปุ้มที่เป็นโครโปรแกรมอยู่หน้าคลื่นเขาบอกว่าน้องโกไปแล้วน้องโกออกไปแล้วแล้วผมก็โทรหาน้องก็ไม่รับแล้วก็มารู้ข่าวว่าตอนเย็นแล้วรู้พร้อมกันทุกคนก็รู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจแล้วก็เหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นยังไงก็โกเป็นที่รักของพวกเราทุกคนชาวเอทามมีความสามารถเป็นคนเก่งพี่เชื่อว่าน้องคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปเป็นดีเจให้ไปจัดให้คนบนฟ้าฟังแล้วกันน้องพี่เชื่อเป็นอย่างนั้นครับรายการนายเดอะเทนนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของดีเจโกนะครับรวมถึงแฟนๆรายการของดีเจโกทุกคนด้วยนะครับใช่ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะตอนนี้เรามาพักเบรกกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าม้ามอยซอย9ของเราค่ะมีเหล่าศิลปินนะคะมาทักทายเป็นยังไงไปชมกันค่ะใกล้ถึงแล้วกับประเพณีลอยกระทงที่ทั่วโลกรอคอยโดยปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดินทางเข้ามอบกระทงจากกระดาษซ้าและวัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญในการสืบสานประเพณีไทยที่ต้องควบคู่ไปกับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่27พฤศจิกายนนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปด้วยจ้าต้องงี้สิกลับมาให้หายคิดถึงแล้วนะจ๊ะกับการ์ตูนญี่ปุ่นสุดฮิตดิจิมอนที่มาในรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชันความเข้มข้นที่มาพร้อมบทสรุปของการผจญภัยอันยาวนานความพิเศษครั้งแรกของประวัติศาสตร์อนิเมะที่แฟนๆชาวไทยไม่ต้องรออีกต่อไปจ้าดีแวะมาฝากเพลงเพราะๆให้ชาวสอยก้าวได้อินกันอีกแล้วอ่ะจ้าสาวหล่อเสียงดีน้ำเตยฝากซิงเกิลใหม่อยู่ตรงนี้เพลงเศร้าซึ้งกินใจฝากเป็นตัวแทนสำหรับคนที่รอกับการแชร์เลนตัวเองอีกครั้งในบทบาทของเพลงช้าที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากว่ายากเหมือนกันหาฟังได้แล้ววันนี้นะจ๊ะน้ำตาจะไหลเอาใจคอเพลงอีสานสอยก้าวให้ดีม่วนกันอีกคนกับนุสรัญญูหนุ่มนักแต่งเพลงที่ขอขยับมาจับไมค์อยู่เบื้องหน้ากับเพลงเปิดโตเขาสาลูกทุ่งอีสานอินดี้โดนใจทุกวัยส่งกำลังใจรัวๆเลยจ้าเจ๋งอ่ะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปนะคะด้วยเพลงพร้อมๆจากแก้มวิทยานีค่ะเขาจะมาร้องเพลงโฟเซนในเวอร์ชันภาษาไทยให้พวกเราได้ฟังกันค่ะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์2 ทุ่มครึ่งนะครับช่องทางเดิมวันนี้ผมและพี่แพรลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ